กำหนดในใจของตัวเองไว้บางคนก็ว่าจะบวชแค่3 เดือนแล้วก็จะสึกไปบางคนก็คิดว่าแล้วแต่จะอยู่ได้ก็อยู่ไปได้เท่าไหร่ก็อยู่ไป ความคิดต่างๆเหล่านี้นะมันไม่ใช่ทางสังแห่งสมณะบรรพชิตอย่าไปคิดอย่างนั้นให้ถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลัก เรามาบวชอยู่นี่เราสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วการงานเงินทองเข้าของอะไรตอนใดที่แต่เป็นคฤหัสถ์นั่นสะสมไว้เราก็สละเสียแล้วจึงมาบวชได้เมื่อมาบวชเข้าไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าแนะนำไว้ว่าอติตังนานวากะเมยะนับปฏิกังเขอนากตัง ยะดาติตัมปหินันตังอัปปัตตันจะอนากตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติอะสังหิรังอะสังกุปังตังวิทามนุพพระโยหะเยผู้มีปัญญาไม่ควรนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเพราะว่าสิ่งใดมันล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มีนั่นแหละควรกำหนดรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตมันก็ยังไปไม่ถึง ไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเราก็รู้ไม่ได้เลยนี่แหละให้คิดได้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นอุบายสำหรับที่จะถอนตนออกไปจากโลกนี้ให้เข้าใจบุคคลที่จะถอนตัวออกจากโลกนี้ได้มันต้องมาควบคุมจิตใจตัวเองให้ลงสู่ปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันห่วงหน้าห่วงหลังไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วไม่ให้มันยึดมั่นในความคิดที่ยังไม่ได้ไม่ถึงผู้ใดฝึกหัดจิตใจให้รู้เท่าอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดียินร้ายต่างๆเช่นนี้นะนั่นแหละผู้นั้นก็จะกำลังที่จะหาหนทางหนีจากโลกนี้ เรื่องอะไรจะไปห่วงนักหนากับโลกอันนี้ในเมื่อโลกนี้นะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงหวั่นไหวมันจึงแปรปรวนไปมาควรจะเบื่อหน่ายเช่นเงินทองหามาได้แล้วเอาใช้ไปจ่ายไปหมดไปทำนาได้ข้าวมาแล้วมาสีมานึ่งมาหุงรับประทานไปก็หมดไปหมดไป
อะไรต่ออะไรที่หามาแล้วก็บริโภคใช้สอยไปก็หมดไปบัดนี้มันไม่ใช่หมดแต่เงินทองเข้าของไอ้ชีวิตนี่ก็หมดไปหมดไปวันคืนล่วงไปล่วงไปมันไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนน่ะชีวิตนี่ก็ล่วงโรยไปเหมือนกันเรียกว่าใกล้ต่อความตายไปเรื่อยๆทางที่มันจะยืดยาวนานออกไปนั้นไม่มีพอเกิดมาแล้วก็มีแต่เดินเข้าไปหาความตายนะพูดง่ายๆวันเถอะเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยเลยทีแรกนี่อายุก็20ต่อไปปีต่อไปก็20กว่าไป30ไปเรียกว่าชีวิตมันก็เดินใกล้เข้าไปหาปากมัจจุราชเรื่อยไปถึง40ปี50ปีไปถึง50ปีไปแล้วเอาอะไรวะนี่สังขารร่างกายมันเป็นที่อาศัยของดวงขีดเนี่ยมันทรุดโทรมลงไปแล้ว รู้สึกตัวเป็นคนแก่ไปบ้างแล้วบัดนี้นั่นนะอันนั้นแหละมันยิ่งเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นว่ากำลังชีวิตนี่กำลังเดินไปหาความตายใกล้เข้าไปหาความตายเข้าไปแล้วพอ60-70เข้าไปแล้วผู้ที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วลุกก็โอยนั่งก็โอยตาก็มัวหูก็อื้อหัวเข่าก็อ่อนอะไรต่ออะไรก็ทรุดโทรมไปเรื่อยคน60-70ไปแล้วสำหรับคนสมัยนี้นะถ้าผู้มีสุขภาพดีก็ยังพอได้อาศัยมันไปบ้างร่างกายอันนี้นะแต่ถึงอาศัยก็ได้มันก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละจะให้มันมีกำลังแข็งแรงเหมือนอย่างอายุ30-40ปีอยู่โน่นไม่มีทางอะไรอะไรก็อ่อนเพลียไปอ่อนแอไปหมดนั่นแหละต่างแต่ว่ามันยังพออาศัยได้อยู่เท่านั้นเองถ้า80เข้าไปแล้วก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของคนสมัยนี้นะนะแต่เมื่อสมัยที่เพื่อนมีอายุยืนนะอายุ100ปีนี่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่เป็นสาวอยู่นั่นเนี่ยสมัยที่เพื่อนอายุยืน10,000ปีขึ้นไปอายุ100ปีนี่ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันต่างกันเพราะนั่นเนี่ยแล้วเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้มีอายุสั้นน้อยเดียวหนึ่งนะว่าอย่างมากก็ไม่เลย100ปีแต่ว่าถ้าไปถึง80-90แล้วมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าหากว่าอยู่ครองเรือนก็ต้องอาศัยลูกหลานนั่นแหละอุปถัมภ์บำรุงประคับประคบประงมไว้เหมือนกับเขาเลี้ยงลูกอ่อนนั่นแหละช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้รอแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองนั่นเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะอายุน้อยเหลือเกินนะไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับกิเลสตัณหาถึงจะไปบริโภคกามคุณอย่างนี้มันก็บริโภคไปไม่ได้นานอะไรนะสักหน่อยร่างกายนี้ทรุดโทรมลงไปแล้วก็จืดชืดไปหมดแล้วอันนี้ความยินดีในกามทั้งหลายกลับเบื่อขึ้นมาแล้วเบื่อแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปอำนวยความสุขให้ตลอดไปไม่มีเราควรที่จะมาถือเอาอายุอันมีประมาณน้อยนี่นะปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียให้เต็มความสามารถเพื่อจะได้ชำระล้างกายวาจาใจของตนนี่ให้มันสะอาดเข้าไปเรื่อยๆ
อย่าให้มันกิเลสบาปธรรมนั้นมันหุ้มห่อให้มัวหมองเอาหนาทึบเข้าไปอย่างนั้นเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวเท่าไรทุกข์มันก็ต้องมีเท่านั้นแหละทุกข์ก็ติดตามไปเท่านั้นแม้จะไปเกิดในชาติใดก็เป็นคนเจ้าทุกข์คนปล่อยให้กิเลสตัณหาบาปธรรมหุ้มห่อจิตใจอยู่จะไปเกิดที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ไม่จะไม่มีความสุขเลยดังที่เราเห็นกันอยู่คนบางคนเป็นคนขี้โกรธเช่นผู้ชายได้เมียมาแล้วก็เมียทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธด่าว่าบางทีก็ซ้อมเมียตะบักตะบอมไปหมดอย่างนี้แหละเอาฝ่ายผู้หญิงก็เป็นคนใจดำเมื่อสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็สาบก็แช่งก็ด่าว่าเสียดสีแสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆทีนี้ต่างคนต่างมีกิเลสแล้วการทำอะไรใจมันถูกใจกันทุกอย่างมันไม่ได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกลียดความชังอ้าวบางทีก็เป็นทุกข์เพราะความรักความหวงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวฝ่ายเมียก็กลัวจะผัวจะไปเล่นชู้จากเมียอ้าวตอนนั้นก็เป็นทุกข์เพราะความรักแบบนี้นะอันนี้อ้าวเป็นทุกข์เพราะความรักแล้วพอเจอหน้ากันกับประท้วงกันเข้าไปทางโน้นก็โทษทางฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็โทษฝ่ายโน้นเข้าก็เลยทะเลาะวิวาทกันหาความสุขสบายไม่ได้เลยเนี่ยลักษณะของคนที่ปล่อยให้กิเลสปาปธรรมมันครอบงำจิตใจให้หนาแน่นเข้าไปแล้วมีแต่ทุกข์อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเลยดังนั้นเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเมื่อต้องการความสุขอันแท้จริงแล้วนะมันทุกคนก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประดับกายวาจาใจของตนให้ได้คำสอนของพระองค์น่ะเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตใจนี่แล้วเฮ่งอยู่ในใจเนี่ยพระธรรมนั้นจะกำจัดกิเลสนั้นออกไปจากใจเช่นเราเพ่งสันตุถีอย่างนี้นะสันโดษอย่างนี้นะเอ้คนเรานี่มันควรจะมีสันโดษยินดีตามมีตามได้จึงจะมีความสบายใจถ้าหากว่าบุคคลไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นี่มันจะต้องได้ไปทำความชั่วแน่นอนเช่นตนหาเงินมาได้พันหนึ่งอย่างนี้เงินพันหนึ่งนี่พอใช้อะไรเมื่อไปหาเอาโดยลำพังตัวเองมันไม่ได้ทันใจแบบนี้วางแผนไปจี้เอาของเขาเอาอื่นเขาไปฉุดเอาทรัพย์สินของเขาเอาไปเที่ยวขายเข้าโรงจำนำเพื่อจะได้มาเพิ่มเติมจากพันหนึ่งนั้นให้เป็นสองพันสามพันไปแล้วการตำรวจจับได้ก็ไปติดตารางทนทุกข์ทรมานอย่างนี้แหละความโลภนะมันก็ก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าบุคคลมาเพ่งพิจารณาดูโทษแห่งความโลภมาพิจารณาเห็นคุณแห่งความสันโดษยินดีตามมีตามได้เข้าไปอย่างนี้จิตใจมันก็ลงเอ่ยเอาว่าเราจะต้องถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เราหามาได้เท่าไรเราจะบริโภคใช้สอยเท่านั้นจะได้น้อยก็ตามจะได้มากก็ตามเราก็จะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละเราจะไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติของใครมาเป็นของตนตนได้เมียมาเมียก็ไม่ค่อยสวยงามก็ตามยินดีในเมียของตัวเองนั่นแหละถ้าเห็นว่าขี้ไร้ไปสู่ขอเข้ามาทำไมล่ะนั่นก็ต้องถามตัวเองแหละ
ก่อนที่จะแต่งงานก็เรียกว่าต้องเพ่งพิสูจน์ซึ่งกันและกันเป็นที่พอใจต่อกันแล้วเต็มที่ไม่ใช่เหรอก็จึงยินยอมร่วมหอลงกันอย่างนี้ก็ต้องสอนตัวเองถามตัวเองเข้าไปแหละเมื่อตนสอนตนเข้าไปนี่มันก็คง ยอมรับแหละทีนี้นะจริงทีแรกก็รักใครกันอย่าง 100% นู่นแหละมันถึงยอมแต่งงานกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องรักษาความสัตย์อันนั้นไว้มันถึงจะมีความสุขต่อกันและกันไปได้ถ้าไปทำลายความสัตย์นั้นเสียเมื่อเกิดความกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็ไม่ยอมให้อภัยกันมานี่แต่ก่อนนั้นเห็นว่าสวยงามคราวนี้โกรธกันแล้วก็ขี่ไล่แล้วเบื่อแล้ววะนี่ไปเที่ยวหาหญิงอื่นต่อไปถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ไปเที่ยวหาชายอื่นนี่พูดถึงความโลภอันนี้นะโลภในกามมันก็เป็นทุกข์บ้านแตกสาแหลกขาดอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดรักษาความสัตย์ได้มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอย่างนี้แล้วมันก็ยังพอมีความสุขอยู่ได้การครองเรือนก็ดีเราไม่โกรธกันเราไม่เกลียดกันเรามีเมตตาต่อกันชักจูงกันทำความดีสร้างบุญบารมีไปเพราะเรายังหนีจากกิเลสนี้ไม่ได้ก็จำเป็นต้องอยู่ครองเรือนเมื่ออยู่ครองเรือนแล้วก็ต้องหาทางสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อบุญบารมีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันหักจีบมันหักจะพ้นจากความผูกพันเหล่านี้ไปด้วยอำนาจบุญบารมีนั่นแหละมันโดนบันดาลให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเหมือนอย่างผู้หนีจากบ้านเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็แสดงว่าบุญกุศลนั่นมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจึงโดนบันดาลให้เห็นโทษในการอยู่ครองเรือนแล้วก็จึงหนีเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาอันนี้มันเป็นไปเองคือเป็นไปตามอำนาจแห่งความดีที่บุคคลกระทำเพราะฉะนั้นแหละจึงสรุปใจความได้ว่าทุกคนอย่าไปเกียจคร้านทำความดีถ้าผู้ใดเกียจคร้านทำความดีแล้วก็จะตกเป็นทาสของตัณหาอยู่อย่างนี้แหละล้ำไปตัณหามันก็ก่อทุกข์ให้อยู่เรื่อยไปดังชี้แจงเหตุผลมานั่นแหละตัณหานี่เมื่อรุนแรงก็พอแล้วก็ถึงกับฆ่ากันตายไปได้แต่ก่อนรักกันสุดหัวใจเมื่อตัณหาความโลภความโกรธความหลงอะไรครอบงำให้หนาแน่นเข้าไปแล้วลึกเกลียดกันชังกันถึงกับฆ่ากันตายไปได้ก็มีนี่โทษของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีความสุขความสงบอะไรเลยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเผารนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไปทุกข์ไปเดือดร้อนอยู่ในโลกหน้านั่นแหละเพราะจิตดวงเดียวนี้กิเลสตัวเดียวนี้จะตามไปเผารนเอาอ่ะไม่ใช่กิเลสแห่งอื่นมันมาสมทบไม่มีกิเลสที่ตนสร้างขึ้นในชีวิตอันเป็นมนุษย์นี่แหละมันจะติดสอยห้อยตามไปก่อทุกข์ให้ในภพในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วอย่าไปเลี้ยงมันไว้อย่าไปเลี้ยงกิเลสไว้พยายามละมันไปเรื่อยๆนั่นแหละละความโลภแล้วก็มาถือสันตุถีตามมีตามได้ดังอธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละเมื่อเราละความโกรธออกไปอย่างเนี้ยก็ต้องเจริญเมตตากรุณาให้มันมากให้ใจของเรานี่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าเรานั่นน่ะปรารถนาอยากให้ตัวเองและผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ต้องการอยากให้ใคร
เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันแม้เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขอให้สัตว์บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราก็พยายามนึกคิดอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านเรียกว่าเจริญเมตตานะให้พากันเข้าใจเมื่อเรานึกคิดอย่างนี้บ่อยๆเข้ามากเข้าไปเท่าไหร่เมตตาธรรมนี่มันก็เก่ากล้าขึ้นไปในจิตใจของเราบัดนี้ความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าเราไม่ส่งเสริมมันนี่เราไม่ส่งเสริมความเกลียดความชังเรามาส่งเสริมความรักความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันรักกันด้วยอำนาจแห่งเมตตาจิตปรารถนาที่จะให้เป็นสุขโดยทั่วหน้าไม่ใช่รักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหารักอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้นแต่การช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลืออยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไม่ให้ล่วงศีลล่วงธรรมไปนี่เมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอย่างนี้ทุกวันทุกคืนไปเลยความโกรธนี่มันจะห่างไปห่างไปแล้ววันนี้นะมันจะไม่มาสุงสิงอยู่ในจิตใจดังนั้นให้พากันเจริญเมตตาเสมอถ้าจิตใจมันหงุดหงิดมันจะน้อมไปในทางความโกรธเอาสกัดมันไว้นึกถึงเมตตาแทนนั่นเนี่ยธรรมดาความโกรธเมื่อมันสูญเสียวขึ้นมาแล้วมันก็คิดแต่จะไปฆ่านั่นแหละหรือไปทำลายทรัพย์สินสมบัติของคนที่ตนโกรธนั้นเนี่ยว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมีแต่จะไปก่อความวินาศที่หมายแก่ผู้เป็นศัตรูนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเจริญเมตตาเข้าไปเขาก็กลัวตายเหมือนกับเรากลัวตายสันใดเขาก็กลัวตายอย่างนั้นเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมควรแล้วหรือที่จะไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อนึกเขามาเทียบเรานึกเราไปเทียบกับเขาเข้าไปมันก็เห็นอกเห็นใจกันเลยวันนี้นะถ้าไม่ได้โกรธกันมาแต่ก่อนก็ให้อภัยกันไปอย่างนั้นแหละหาทางญาติดีกันไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ทำความดียิ่งขึ้นไปเช่นอย่างเราสนับสนุนกันมาไหว้พระมาภาวนามาฟังธรรมกันอยู่ในศาลาการประเรียนอย่างนี้แหละเราไม่โกรธกันเราไม่อิจฉาริษยากันเช่นนี้แล้วต่างคนต่างก็มีความเย็นใจสบายใจไม่ใช่เหรอแต่ถ้าว่าใครมันโกรธกันผูกโกรธกันไว้อยู่เนี่ยถึงมานั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่มีความสุขมันจะต้องเพ่งกันไปในทางที่ไม่ดีอยู่งั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเรานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจของกิเลสเหล่านี้มามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นควรพากันตื่นตัวต่อนี้ไปอย่าไปยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่าไปยอมเป็นทาสแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วเรากำลังทำกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าขอให้ทำให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆนั่นเมื่อเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางถูกแล้วเป็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปคือสันติสุขนั่นเดินทางนี้ไปต้องได้พบกับสันติสุขแน่นอนอย่างนี้เมื่อเรารู้นี่เราก็เดินไม่ถอยสินั่นนะก็ต้องพยายามเดินไม่ถอยคำว่าพยายามเดินไม่ถอยก็คือพยายาม
มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังกายวาจาใจของตนไม่ให้ล่วงเกินข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ล่วงไม่ละเลยเช่นอย่างภาวนาเนี่ยถ้าบุคคลอาศัยความเกียจคร้านเป็นเรือนนอนแล้วก็แน่นอนแหละคราวใดหมั่นก็นั่งภาวนาคราวใดเกียจคร้านแล้วก็ไม่แหละมิแต่นอนกับนอนนี่เรียกว่าประมาทประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าบัดนี้เมื่อถอยความเพียรอย่างนั้นน่ะกิเลสมันก็ลุกขึ้นสิบัดนี้นั่นแหละครอบงำจิตอีกเอาพอเป็นทุกข์เดือดร้อนมาเพียรพาเพียรพยายามกำจัดกิเลสกันกลัวว่ากิเลสนั้นมันจะอ่อนกำลังลงตนก็แทบแย่บางทีก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับต่อเนื่องกันไปต่อไปโดยลำดับอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่ได้ช่องอย่างเช่นเราถือสันตุถีตามีตามได้อย่างนี้อย่างเราเป็นนักบวชอย่างนี้แหละเราก็มาถือสันตุถีตามีตามได้เที่ยวพิขาจารบินทบาทไปใครใส่ให้อะไรเราก็ยินดีเอามาบริโภคขบฉันเท่านั้นแหละเราไม่ได้นึกว่าไอ้พวกนี้มันให้อาหารเร็วๆแก่เราอาหารดีๆมันไม่ให้ไม่นึกถ้าไปนึกอย่างนั้นแล้วก็เสียสันโดษไม่นึกมีสติคุมจิตไว้ให้ทำความยินดีในอาหารที่เขาใส่บาตรให้นั่นแหละ มาถึงแล้วก็พิจารณาขบฉันกันไปเราฉันอาหารนี่ก็เพื่อที่จะให้ประทังชีวิตเป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์หมายความว่าเพื่อให้เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปได้โดยสะดวกสบายเท่านั้นเราไม่ได้ฉันอาหารเพื่ออริสอร่อยเพื่ออ้วนพีดีงามเพื่อความสวยงามอะไรหมู่นี้เราไม่อย่าไปนึกอย่างนั้นการขบฉันอาหารหรือการรับประทานอาหารจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละก็ต้องมีความคิดความดำริเหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นคฤหัสถ์หากไปโลภในอาหารแล้วเช่นนี้นะมันก็ยิ่งหาเงินหาทองมาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีทั้งจะได้ไปฝากธนาคารนะไปซื้อแต่อาหารดีๆมากินกันเงินทองไม่มีจะได้เก็บไว้เวลาเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาไม่มีเงินจะใช้จ่ายก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วนั่นแหละไปมัวแต่ซื้ออาหารแต่ดีๆมากินกันตัวมีเงินน้อยเดียวแต่ถ้าตัวรู้ประมาณตนน่ะตนมีเงินเพียงเล็กน้อยอย่างนี้ก็แบ่งซื้ออาหารมากินพอประทังชีวิตก็เอาแล้วตัวมีเงินน้อยก็ซื้ออาหารที่อย่าให้ราคาแพงเกินไปเท่านั้นแหละมารับประทานกันไปอย่างนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันนะตั้งแต่วัวควายมันกินแต่หญ้ามันก็ยังใหญ่มันก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้นะคนเรานี่มีข้าวกินปานนี้แล้วมันจะตายยังไงวะแต่มันโลภในกับสิมนุษย์เราอ่ะอยากจะได้แต่อาหารอันดีๆนู่นมากินกันเพราะนั้นมันถึงเป็นทุกข์เนี่ยทั้งกระเลือหัดทั้งนักบวชผู้ใดไม่ต้องการความทุกข์เดือดร้อนเพราะการอยู่การกินเพราะสมบัติเข้าของเงินทองหมดนี้เราต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ฝึกจิตใจมันเป็นไปในทางสันตุถีทำให้ได้ เมื่อผู้ใดถือสันตุถีทำได้ถ้าเป็นกระเลือหัดมันก็เก็บหอมรอมริบเงินทองสะสมเงินทองไว้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อสะสมเงินทองมากขึ้นเป็นก้อนขึ้นไปได้แล้วฝากธนาคารไว้มันก็เก็บดอกเบี้ยมาใช้แบบนี้ก็สบายไปจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน
ภาษิตข้อนี้นะจำเอาไว้ทุกคนท่องเอาไว้ มันเป็นความจริงเหลือเกินแหละนั้นถ้าผู้ใดไม่ถือสันตุถีก็ยังว่านั่นแหละมีร้อยจ่ายทั้งร้อยอย่างนี้นะมันก็ทุกในภายหลังเลยถ้าได้มาร้อยหนึ่งแล้วจ่ายไปซะสัก80-20หนึ่งขอให้ได้ไปฝากธนาคารก็ยังดีนะนั่นแหละถ้าหากว่าได้มาร้อยหนึ่งแล้วไปฝากธนาคารซะ50จ่ายใช้จ่ายซะ50นี่ดีมากสวยงามทีเดียวอ่ะนั่นแหละเรื่องอย่างนี้นะจะไปเข้าใจเป็นเรื่องตื้นๆนะคนมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าไม่ค้นขึ้นมาไม่คุยขึ้นมาสู่กันฟังนะเช่นผมวางภูเขาอ่ะมองไม่เห็นหรอกถ้ามองเห็นมันจะเป็นคนจนยังไงคนเราอ่ะได้เงินได้ทองมาแล้วมันก็รู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักความมาในการใช้การจ่ายก็ให้มีได้ฝากธนาคารไว้ในอย่างนี้มันก็ไม่จนแลคนผู้นั้นนะบางคนเขาก็ทำอย่างนี้เขาก็ไม่จนนี่นั่นแหละที่พูดไว้ในที่นี้ก็เพื่อต้องการอยากจะให้คนทั่วไปนั่นแหละได้สำนึกรู้สึกตัวบ้างอย่าไปยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวกิเลสตัณหาเหล่านี้มันก่อทุกข์ให้แก่ตนมานับชาติไม่ถ้วนแล้วบางทีมันก็อาจจะซัดลงนรกนู่นก็ได้บางชาตินะแต่ว่าตนเกิดมาชาตินี้อวิชชาตัณหามันหุ้มห่อจิตใจมากมันนึกไม่ได้มันนึกถึงว่าชาตินั้นตนได้ไปตกนรกอย่างนี้มันรู้ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันมืดมนอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทำชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ละตายแล้วต้องไปตกนรกอย่างนี้นะอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวแล้วพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่รู้จริงเนี่ยพระองค์ไม่มายืนยันเนี่ยเพราะพระองค์เป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์จะไปโกหกคนยังไงได้นั่นนะให้พากันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าอย่างนี้มันยังจะถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่าความโกรธนี่แหละพาคนเราทำบาปตายแล้วไปตกนรกคุณธรรมที่ขจัดความโกรธก็คือเมตตากรุณาเรามาเจริญเมตตากรุณาให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แล้วมันก็ทำลายความโกรธนั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นี่พอจะมองเห็นช่องทางพ้นทุกข์ได้แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อได้อธิบายมาถึงตอนนี้ถ้าใครยังมองไม่เห็นแล้วก็นับว่าหนาไปด้วยกิเลสเต็มทีล่ะผู้นั้นน่ะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็มาเจริญภาวนาเลยทำอย่างไรเจริญภาวนาพูดง่ายๆว่าฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าพยายามประคับประคองกายวาจาใจนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่าให้มันเสื่อมจากศีลจากธรรมพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่โน้มเข้าไปสู่จิตใจนั่นเสมอไม่ใช่ระลึกอยู่แต่ภายนอกแล้วไม่ระลึกเข้าไปดูกายดูใจตัวเองสักหน่อยเดียวสติแบบนั้นเขาเรียกว่าสติเลื่อนลอยไม่เป็นทางกำจัดกิเลสตัณหาได้สติระลึกไปหาตั้งแต่การแต่งงานบางทีมันก็สติก็ระลึกไปในทางบาปอกุศลเฮ้อหนองนั้นมีปลาหรือเปล่าเนาะป่านี้มีเนื้อหรือไม่อย่างนี้แหละแม่น้ำตรงนี้มีปลาอุดมหรือไม่เนาะถ
ำอย่างไรเราถึงจะได้ปลาได้เนื้อนั้นมาปรุงอาหารกินกันนะไอความสติระลึกไปอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าสติบาปไม่ใช่สติบุญอันสติบุญนั่นน่ะทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ทำอย่างไรหนอเมื่อตายไปแล้วเราจึงจะไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทำอย่างไรเมื่อเกิดเป็นคนเราจึงจะเป็นผู้เป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่วิบัติขัดข้องอะไรระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นสติบุญอันนี้นะสติกุศลเป็นผู้ระลึกด้วยความฉลาดหมายความว่าอย่างนั้นก็เมื่อมาดำริว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางคำนี้นะเช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้พอระลึกเข้ามาถึงตัวอย่างนี้ก็จะนึกได้อ้าวเราจะมีความสุขได้ก็ต้องทำงานเพราะชีวิตนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่เนื่องอยู่ด้วยอาหารเนื่องอยู่ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มเนื่องอยู่ด้วยที่อยู่ที่อาศัยเนื่องอยู่ด้วยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่จึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าขาดปัจจัยสี่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งเสียแล้วเป็นอยู่ไปไม่ได้เลยเอาถ้าไม่มีบ้านอยู่แล้วลองดูสิคนเราอ่ะจะไปนอนอยู่กลางแจ้งได้หรือนอนได้หรอเวลาฝนไม่ตกเวลาแดดไม่ออกพอแดดออกมาแล้วแดดเผาเราจะไปอยู่กลางแจ้งได้หรือเวลาฝนตกหนักมาเนี่ยจะไปนอนแช่น้ำอยู่ได้หรือไม่มีทางนั่นแหละเพียงแต่ยกมาให้ฟังว่าปัจจัยคือเรือนบ้านเรือนจะเป็นที่อยู่อาศัยเท่านี้นะมันก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจริงๆแล้วทีนี้เมื่อบุคคลไม่มีเงินนะจะไปสร้างบ้านอยู่ได้หรือไม่ได้ทำไมไม่มีเงินบัดนี้ไม่มีเงินก็เพราะว่าไม่แสวงหาทำไมไม่แสวงหาแล้วก็เพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นช่องทางที่จะได้เงินมาทำไมไม่มีปัญญาน่ะเพราะตนไม่ได้ประกอบประกอบอย่างไรถึงจะเกิดปัญญา 1. ยินดีในการฟัง 2. ยินดีในการเรียนการท่องการจำเอาวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรม 3. น้อมเอาความรู้นั้นเข้าไปคิดไปวิจารณ์ให้รู้ให้เข้าใจความหมายวิชาความรู้แต่ละอย่างละอย่างหมายความว่ารู้ความหมายในทางปฏิบัติอ๋อความรู้ประเภทนี้แนะนำให้เราทำความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะความรู้ประเภทนี้แนะนำให้เราละความชั่วอย่างนี้อย่างนี้เราต้องละความชั่วเหล่านั้นไม่ต้องสะสมมันเราต้องทำความดีอย่างนี้มันจึงจะพอดีพอเหมาะกับฐานะของเราเพราะเรามีสติปัญญาเพียงเท่านี้เรามีกำลังกายเพียงเท่านี้เราก็ทำการงานอย่างนี้แหละพอเหมาะพอดีอย่างนี้เนี่ยพอคิดวิจารณ์พิจารณาเห็นหน้าที่การงานที่จะต้องทำนั้นโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้ก็ลงมือทำไปนั่นเมื่อลงมือทำไปถูกช่องถูกทางมันก็ได้วัสดุต่างๆแล้วมาจับจ่ายขายก็ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมานี่การที่บุคคลเราจะมีปัญญาจะหาเงินได้ต้องอาศัยการเรียนการคิดเมื่อคิดเห็นแล้วต้องลงมือทำเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่รู้จักหน้าที่การงานนั้นก็เพราะมันไม่ได้ยินได้ฟังความรู้จากผู้อื่นเลยแล้วไม่น้อมเอาหลักวิชาต่างๆเข้าไปคิดไปกรอง
เลยมองไม่เห็นรู้ไม่เห็นทางที่จะทำความดีได้มองไม่เห็นรู้เห็นทางที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวได้นี่มูลเหตุที่คนเราจะอับจนจะเป็นคนน้อยทรัพย์อับปัญญาก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี้สรุปลงแล้วจึงว่ามันอยู่ที่คนเรานั้นจะมีปัญญาได้อยู่ที่การหมั่นเรียนมันฟังมันถามข้อข้องใจต่างจากท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ทำตนเป็นขนแข็งกระด้างเมื่อผู้ใดไปแสดงอาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รู้หลักนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นเข้าท่านก็เอ็นดูท่านมีความรู้อะไรท่านก็อยากจะสงเคราะห์ท่านมองเห็นลู่ทางอันใดที่ผู้เข้าไปหาจะพึงได้เงินได้ทองหรือจะพึงทำความดีต่อไปได้ท่านก็แนะนำพร่ำสอนไปเหมือนอย่างพุทธศาสนิกชนตะข้างพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่เวรุวันกัลันทกวิปัสสถานวิปัสสถานอันเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระองค์ยกถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์เมื่อคนทั้งหลายได้ทราบอย่างนั้นก็พากันขวนขวายทายทานต่างๆใส่ล้อใส่เกวียนเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทำปรุงอาหารในถวายพระเจ้าและพระสงฆ์แล้วฟังธรรมลงมือปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนบางคนบางพวกก็ได้บรรลุมรรคผลกลับเมื่อไปบ้านเจ้าของก็มีอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราจะมีสติปัญญาจะพาตนให้พ้นจากทุกข์ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับการสดับตรับฟังนี่โดยแท้จริงนะฟังแล้วยังไม่แล้วเอาไปคิดอีกนี่นะน้อมเอาคำสอนที่ตนจำได้นั่นเข้าไปคิดไปวิจารณ์เมื่อเห็นลู่เห็นทางที่จะต้องกระทำแล้วก็ลงมือกระทำตามเลยแบบนี้นะอันนี้สำคัญมากจึงอยากจะขอพูดแล้วพูดอีกก็เพื่อเตือนใจของผู้ฟังให้ใส่ใจว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องใส่ใจว่าเป็นพิเศษต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้ข้อวัดปฏิบัติต่างๆในพระพุทธศาสนานี่นะเมื่อเราเอาไปวิจารณ์ดูด้วยปัญญาแล้วนะจะเห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นเครื่องตัดทอนกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลายให้เบาบางออกไปจากกิจใจนี้ทั้งนั้นเลยแหละขอให้พากันเข้าใจแต่ถ้าจะเอามาวิจารณ์สู่กันฟังในที่นี้มันก็เวลามากเกินไปเพราะนั้นค่อยวิจารณ์สู่กันฟังไปวันละเล็กวันละน้อยไปแนวทางกันไปเป็นนักบวชอย่างนี้นะก็ต้องนึกถึงตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นนักบวชเราประพฤติตนเป็นคนผู้เดียวอย่างนี้เราหนีจากบ้านจากเรือนจากพ่อแม่วงศาคณาญาติมาแล้วหมายความว่าเราตัวคนเดียวเมื่อร่างกายทำร่างกายให้เป็นหนึ่งลงได้แล้วบัดนี้ก็มาทำใจให้เป็นหนึ่งเหมือนกับร่างกายนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นโสดหรือว่าเป็นนักบวชก็ว่านักบวชนั้นหมายถึงบุคคลผู้หาหนทางเว้นจากความชั่วแล้วประกอบความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนจึงได้นามว่านักบวชหมายความว่านักบวชนี่แสวงหาทางบุญทางกุศลทางบาปไม่เอาพูดง่ายๆนี่แหละชีวิตของนักบวชนะ
แต่คฤหัสถ์นั้นไม่แน่การครองเรือนน่ะหาเงินหาทองไปบางทีมันก็ไปเจอบาปเข้าให้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ทำบาปไปก็มีเพราะว่าหน้าที่การงานของคฤหัสถ์นี่มันเอาแน่ไม่ได้เลยแต่หน้าที่การงานของนักบวชนี่แน่เอาแน่ได้เพราะว่าเราชีวิตของเรามันเนื่องด้วยผู้อื่นเราไม่ได้ขวนขวายทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเลยเราเพียงแต่ภิกขาจารย์มาเลี้ยงชีพดังกล่าวมาแล้วเท่านั้นแล้วปัจจัยสี่ต่างๆหมู่นี้ก็มีผู้ศรัทธาบริจาคถวายสร้างถวายทำถวายดังนั้นเราจึงมีโอกาสแสวงบุญสั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่และมีหนทางละเว้นจากบาปกรรมต่างๆได้นี่นะความดีของนักบวชนะให้พากันเข้าใจอันคฤหัสถ์นี่มันต้องบาปบ้างบุญบ้างไปอย่างนั้นแหละผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนน่ะมันจะเว้นไม่ได้เว้นเสียแต่ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนั่นเขาเว้นได้จริงๆอันนั้นนะถึงอย่าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเขาก็เว้นได้เป็นงั้นนี่แหละผู้ใดรู้จักความหมายแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจักยกย่องสรรเสริญว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไปได้จริงๆจะไม่ได้ยังไงแล้วเรามาภาวนาน้อมสติเข้าไปเพ่งดูกายดูใจนี่เข้าไปแล้วมันก็เห็นร่างกายนี่ก็รู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมโทรมปริบัติแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นถึงเรายังไม่ตายแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เห็นมาแล้วก็ควรนึกถึงคนที่เขาตายมาเป็นอารมณ์ดูบ้างว่าเราจะต้องตายเหมือนกับคนเหล่านั้นหรือไม่แน่นอนเราก็ตายเหมือนกันแต่เวลานี้บุญยังไม่หมดก็ยังไม่ตายก่อนถ้าบุญหมดลงเมื่อใดเราก็ตายเหมือนกับคนเหล่านั้นแหละอย่างนี้เมื่อช่างวิตกช่างวิจารไปในทางศีลธรรมแล้วมันก็มองเห็นที่แบบนี้นะนั่นอ้าวก็เมื่อมันตายเป็นอย่างนี้จะไปทำบาปมันทำไมนั่นใช้กายวาจาทำบาปแต่ผู้เสวยผลของบาปคือใจผู้ไปตกนรกก็คือใจดวงนี้ร่างกายนี่มันก็ถูกไฟเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานเหลือแต่กระดูกกองอยู่พื้นแผ่นดินนี่เท่านั้นเองแต่ดวงจิตนี่ที่บาปกรรมมันไปสร้างรูปร่างให้ใหม่แล้วมันก็นฉุดข้าลงไปสู่นรกนู่นงั้นคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงไม่ทำบาปนั่นแหละพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้เว้นบาปจึงไม่เอากายเอาวาจานี่ไปทำบาปไปพูดสิ่งที่เป็นบาปเพราะว่ากายวาจามันไม่ได้เสวยผลของบาปแทนใจเพราะว่าใจเป็นผู้สั่งกายทำสั่งวาจาพูดดังนั้นใจจึงต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตนสั่งกายวาจาทำนั้น เหมือนอย่างคนเรานี่นะเราเอาข้าวไปหว่านลงในนาปลูกลงในนาอย่างนี้นะนั่นแหละ เมื่อได้ข้าวมาแล้วอย่างนี้ก็เอามารับประทานกันนั่นแหละเอามาบำรุงร่างกายนี่แหละให้ร่างกายนี่เป็นอยู่ไปได้ อันนี้เราทำกุศลคุณงามความดีลงไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีมันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้บุญกุศลนั้นมาบำรุงใจแบบนี้นะให้ใจของเราเป็นสุขสงบเยือกเย็นมีสติปัญญานี่มันทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในมันใช้ไปคนละอย่างกันเป็นยังไงให้เข้าใจแต่คนส่วนมากนั้นไปสะสมแต่ทรัพย์ภายนอกเอามาแต่เลี้ยงแต่อัตภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงนี้แล้วไม่แสวงหาสิ่งที่ดีๆมาบำรุงจิตใจ
มันบกพร่องอยู่ตรงนี้คนเราน่ะไอ้สำหรับผู้ที่รู้ตัวแล้วก็ขอยกย่องสรรเสริญไว้ในที่นี้ด้วยเช่นอย่างผู้ที่สละกิจบ้านการเรือนเข้ามาวัดวาดูแลวัดวาศาสนาทำกิจในศาสนานี่บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยสี่ตามกำลังความสามารถอันนี้แสดงว่าเป็นผู้ใช้กายวาจาใจของตนให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจึงน่ายกย่องสรรเสริญผู้นี้ผู้เช่นนี้แหละจะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลไอ้ผู้ที่ใช้กายวาจาไปหาแต่เงินแต่ทองเข้าของอันสวยๆงามๆมาบริโภคใช้สอยมานุ่งมาห่มสร้างแต่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีเฟอร์นิเจอร์สวยสดงดงามอะไรหมดนั้นอยู่อาศัยแต่ว่าบุญกุศลไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเช่นนี้นะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดทางดำเนินแห่งชีวิตของตนในอนาคตมุ่งหวังเสวยสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่มุ่งหวังอยากจะมีความสุขในการต่อไปเบื้องหน้าเพราะว่าเงินทองก็ของที่บุคคลใช้จ่ายมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่มันก็ให้ความสุขสบายแต่ร่างกายปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเมื่อร่างกายแตกทำลายลงไปแล้วเงินทองที่ใช้จ่ายไปหมดนั้นมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือจิตใจอันนี้ให้ไปสู่ความสุขความเจริญในโลกหน้าได้เลยไม่มีทางนั่นแหละอ้าวเงินทองเนี่ยทำยังไงมันถึงจะช่วยชีวิตอันนี้ให้ไปสู่ความสุขในโลกหน้าได้อ้าวเงินทองที่เราได้ใช้จ่ายทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ตนบ้างแก่ส่วนรวมบ้างแก่คนหมู่มากบ้างเงินทองที่ใช้จ่ายไปอย่างนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดบุญกุศลมันจะนำดวงจิตวิญญาณให้ไปสู่ความสุขความเจริญในโลกหน้าต่อไปถ้าเงินทองใช้จ่ายอะไรไปแล้วเป็นประโยชน์แต่ตนอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขให้ไปถึงโลกหน้าได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วบุคคลมาเห็นโทษแห่งบาปกรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล้วก็พยายามภาวนาขจัดมันออกไปเรื่อยๆไม่ยึดถือเอามันไว้ความโลภโกรธหลงนี่เป็นมูลเหตุแห่งบาปกรรมอันใหญ่โตมโหฬารภาวนาสอนใจให้ละมันไปเรื่อยๆไปในที่สุดก็รู้ได้ว่าความโลภโกรธหลงมันเกิดจากใจที่มายึดมั่นในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเอาวันนี้มาสอนใจให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ลงไปอย่าให้มันเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนรู้แจ้งขันธ์ห้าด้วยปัญญาว่าเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาเห็นอยู่เนี่ยเสมอไปล่ะนั่นแหละมันจะทำให้ความโลภโกรธหลงมันลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิตสันดานนับว่าจะเป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารได้โดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้